แต่ละครั้งนี้อย่างที่เราสวดนี้ก็เป็นท่านคุณตอนนี้โตตอนนี้ที่ได้พูดเริ่มต้นเผยแพร่ในสมัยของท่านนั้นซึ่งมีผู้ที่สอนผิดต่อคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกและท่านก็เหมือนได้รับการเปิดเผยจากแม่พระว่าให้ใช้การสวดสายประกรรมให้รวมตัวกันเพื่อจะได้สามารถเอาชนะใจของคนบาปคนบาปได้ปรับใจด้วยการสวดภาวนาสายประกรรมสายประกรรมเหมือนพลังในการที่จะทำให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับมาและท่านก็ได้ลงมาลงทำเช่นนั้นจนบรรดาผู้ที่สอนผิดหลงผิดนั้นได้กลับสู่พระศาสนาจริง